่าวดีบ้านฉันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของน้องน้ำค่ะเป็นคนพิการนะคะที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากคนใจดีท่านนึงค่ะที่มาช่วยกางร่มให้แล้วก็เข็นวีลแชร์ให้นะคะยังไม่พอนะยังพาไปหลบฝนเช็ดตัวให้แล้วก็เอาอาหารให้ทานด้วยค่ะหนูโชคดีที่ได้เริ่มมีคิ้วแต่วันหลังเอาข้าวให้หนูกินเอาน้ำให้หนูกินเอาผ้าเช็ดมาให้หนูหนูขอบคุณมากค่ะหนูมีความสุขมากๆที่ยังมีคนใจดีและนี่ก็คือน้องน้ำผู้พิการขาและทางการพูดที่ได้รับน้ำใจจากคุณทิพย์ในวันที่ฝนตกวันนั้นค่ะคุณทิพย์เป็นผู้ที่ไม่ละเลยในสถานการณ์ที่เห็นคนกำลังยากลำบากในวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณทิพย์กับเรื่องราวที่ทำให้ชุ่มฉ่ำหัวใจกันค่ะสวัสดีครับคุณทิพย์สวัสดีค่ะคุณทิพย์แนะนำตัวหน่อยครับอยู่ที่ไหนครับชื่อน้ำทิพย์ผงยินนะคะอยู่แปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะครับตอนนี้เป็นแม่ค้าขายกาแฟสดนะคะแล้วก็อาหารตามสั่งค่ะเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับเราจังหวะที่มันเก็บร้านอยู่อะค่ะพี่แล้วคราวนี้อยู่ดีๆคือเห็นเขาอยู่อีกฝั่งนึงของร้านค่ะซึ่งอีกฝั่งนึงอะค่ะมันเป็นกำแพงของค่ายทหารแต่ว่ามันไม่มีที่หลบฝนได้เลยและอยู่ดีๆคือฝนมันเทลงมาเพราะว่ากำลังจะข้ามมาเพื่อที่จะหาที่หลบฝนน้องเขาเกือบโดนรถชนนะคะเพราะว่ามันมีจังหวะที่รถกำลังกลับรถพอดีและน้องเพื่อที่จะดัดตัวเองข้ามมาอีกฝั่งนึงก็เลยเหมือนว่าเรียกผู้ชายเพราะว่าแรงผู้ชายจะเยอะกว่าแรงผู้หญิงใช่ไหมก็เลยเรียกลูกชายให้กางร่มอ่ะไปช่วยเขาเข็นมาข้างร้านนะคะเพราะว่าเขาเปียกคือเปียกแล้วอ่ะทิพย์ก็เลยเอาผ้าขนหนูไปให้เขาเช็ดตัวแล้วก็สอบถามเขาว่ามาจากไหนกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเขากินแต่ขนมแต่แบบกินแต่ขนมแล้วมันจะอิ่มหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็ถามเขาว่ารายได้ที่ได้เขาได้ยังไงเขาได้ลอตเตอรี่ใบละ5บาทพี่ข้าวจานนึงอ่ะกับลอตเตอรี่ใบละ5บาทมันกว่าจะได้ข้าวจานนึงอ่ะใช่มั้ยโอ้ใช่เขาก็คงแบบไม่กินดีกว่าหากินขนมห่อละ5บาท10บาทดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ความคิดนะครับคำพูดคำนึงที่เขาบอกทิพย์คือหนูภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะถึงเขาไม่ครบ32เนี่ยแต่เขาไม่อยากเป็นภาระพ่อแม่แล้วพอคุณทิพย์ได้ช่วยน้องน้ำแล้วสีหน้าน้องน้ำเป็นยังไงบ้างคะดูสดใสขึ้นไหมคะใช่เขาดีใจค่ะเขาดีใจมากเหมือนเขาเจอคนใจดีอ่ะก็เลยบอกเขาว่าถ้าผ่านมาตรงนี้หรือว่าถ้าผ่านมาอีกอะไรเงี้ยก็มากินข้าวร้านทิพย์ได้นะทิพย์เลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวฟรีเพราะอะไรคุณทิพย์ถึงช่วยวันนั้นเราเห็นคนที่ลำบากกว่าพี่มันรู้สึกแบบมันไม่ดีอ่ะเราสามารถช่วยเขาได้เราก็ช่วยอะค่ะแบ่งกันไปไม่ใช่แค่เขานะแค่คนเก็บขยะเก็บขวดผ่านหน้าร้านทิพย์ก็ให้น้ำให้ข้าวเขากินโอ้ดีจังดีจังเลยครับแล้วคลิปนี้ไปลงอยู่ใน TikTok ได้ยังไงครับจังหวะที่ว่าทิพย์ถือโทรศัพท์อยู่พอดีทิพย์ก็เลยถ่ายเวลาที่ได้แบบลง TikTok อ่ะคือเราก็ลงปกติแล้วพี่หนูไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่ได้สร้างกระแสหรือไม่ได้สร้างคอนเทนต์อะไรเลยนะแล้วพอดีจังหวะลูกชายอ่ะเขาชอบเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเขาก็ถือโทรศัพท์ตามถ่ายคลิปต่อที่เอาข้าวไปให้น้องเขาเขาก็เอามาตัดต่อเองแล้วเขาก็เอาไปลง TikTok ทิพย์ก็ไม่ได้มีคำบรรยายไม่ได้มีอะไรเลยนะพอมาเปิดดูอีกทีโอ้โหมันรันขึ้นไปแบบคนดู2ล้านตัวนี้2ล้าน8เนาะ2ล้าน8คอมเมนต์ที่เข้ามาเขาว่าไงบ้างครับเขาชื่นชมอ่ะดีใจมากคือนั่งอ่านคอมเมนต์แบบแก้มนี่ปิเลยมีแต่คนแบบชื่นชมใจฟูค่ะมันเป็นคลิปที่ทำให้คนไทยใจฟูมากค่ะผมกล้าบอกคุณทิพย์ตรงนี้เลยนะคลิปอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องมีคำบรรยายหรอกทุกอย่างมันฟ้องด้วยภาพอยู่แล้วถามคุณทิพย์ได้ไหมครับว่าทำไมคุณทิพย์ถึงเข้าอกเข้าใจความยากลำบากของคนนะครับทิพย์เคยเริ่มจากศูนย์ค่ะพี่เราสร้างตัวเองด้วยเราเองค่ะทำงานโรงงานนะประมาณ10กว่าปีเราคือเหมือนแบบมาทำเปิดร้านนะก็เลยแบบ
ลองดูแล้วครับดูถูกของคนดูก็เลยทำให้เรามันเป็นแรงผลักดันพี่เพราะเราเคยลำบากมาก่อนเราเลยรู้ว่าเงินไม่ใช่ของหาง่ายแล้วยิ่งวันนั้นฝนตกหนักขนาดนั้นน่ะขายยากด้วยใช่เนี่ยพี่ทิพย์รู้ไหมครับมีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเขารู้ว่าพี่ทิพย์จะมาออกรายการมีข่าวดีมาบอกเขาก็เลยมีอะไรอยากจะฝากมาถึงพี่ทิพย์ด้วยฮะสวัสดีค่ะน้องทิพย์นี่แม่ของน้องน้ำที่น้องทิพย์ได้ไปช่วยในวันนั้นวันที่ฝนตกหนักที่ให้ลูกชายไปกางร่มให้น้องได้พาน้องเช็ดตัวเอาข้าวให้น้องกินขอบคุณนะคะถ้าไม่ได้น้องทิพย์ไม่รู้ว่าลูกสาวของแม่ในวันนั้นจะเป็นยังไงขอบคุณน้องทิพย์จริงๆขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณมากนั่นคือคุณแม่ปูแม่ของน้องน้ำใจปูขึ้นเยอะเลยมันทำให้เรามีแรงสู้ต่อความดีของเราไม่สูญหายหรอกค่ะในเมื่อพี่ทิพย์ใจดีขนาดนี้เราเปิดโอกาสฝากร้านเต็มๆไปเลยพี่ทิพย์ร้านบาร์คอฟฟี่นะคะอยู่เส้นสุขประยูรนะคะมีอาหารน้ำสั่งชากาแฟสดนะคะก็อยู่ตรงข้ามค่ายทหารก็ยังไงก็หาเจอแน่นอนเพราะตรงนั้นจะมีแค่ร้านล้างรถแบบหยอดเหรียญกับร้านคุณทิพย์ใช่ค่ะโอเคเข้าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเจอน้องน้ำขายลอตเตอรี่แถวนั้นครับอุดหนุนด้วยยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณทิพย์มากๆเราขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับเรื่องราวใจฟูยังไม่จบเท่านี้นะคะช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะใครอยากมีรายได้สุดปังอย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนกลับมาพบกันค่ะ